ล่องวีเกนนะคะหรือว่าฮอลิเดย์ของเจ้าของเป็นอาทิตย์ก็ได้เนาะค่ะเนาะนะคะพี่น้องอันนี้พิเศษนะคะเฮาก็เลยอยากเอามาแนะนำสถานที่เนาะค่ะเนาะให้เพื่อนๆ นะคะวันนี้เขามีโอกาสเนาะค่ะนอนะคะมางานวันเกิดเพื่อนนะคะแล้วเขามีข้อมูลเพิ่มเติมเนาะค่ะนอเจ้าของนะคะเจ้าของมองฮอลิเดย์เขาเอิ้นว่าบุตรเหล็กเนาะค่ะบุตรเหล็กภาคเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะซึ่งเพิ่นก็เปิดร้านเป็นร้านอาหารพร้อมทิชชู่ไปนะคะครั้งที่แล้วนะคะมื้อนี้เฮานะคะเอามาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเจ้าของเพิ่นเมื่อกี้นี้เพิ่นมาเปิดห้องให้เบิ่งเนาะค่ะว่าลักษณะของบ้านนะคะแต่ละหลังที่เฮาเขามาพักเนาะบ้านพักเนาะบ้านเฮาซื้อมาบ้านพักตากอากาศเนาะค่ะพี่น้องเอิ้นบ่ค่อยถูกเนาะค่ะพี่น้องนี่คือโซนนี้ทั้งหมดนี่คือเจ้าของคนเดียวเด้อค่ะบ่ว่าสิเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นที่พักเนาะค่ะสําหรับเขามาฮอลิเดย์บ่ว่าสิมาฮอลิเดย์2คนก็คือว่าเป็นครูนะคะหรือว่าเป็นแฟมิลี่นะคะก็มีนะคะเฮาอยากบอกว่าราคานะคะของที่นี่เนี่ยบ่แพงเลยเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นบอกว่าประมาณแล้วแต่ช่วงสิขึ้นสิลงแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ซีซั่นหยุ่งบ่เท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นราคาที่น่าสนใจที่แบบว่าเฮาบอกว่าเพราะว่าเป็นคนเนาะค่ะเนาะเป็นคนที่ออกไปชอบออกไปพักแบบนี้หรือว่าเอาคาราเวนออกไปลากออกไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะคือละประมาณ120ถึง140ปอนด์นะคะถือว่าถูกมากๆเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่สิมาเป็นแบบครอบครัวหรือว่ามาเป็น2คนเนาะค่ะเป็นครูนะคะเนาะเขามาพักในล่องวีเกนนะคะหรือว่าฮอลิเดย์ของเจ้าของเป็นอาทิตย์ก็ได้เนาะค่ะเนาะนะคะพี่น้องอันนี้พิเศษนะคะเฮาก็เลยอยากเอามาแนะนำสถานที่เนาะค่ะเนาะให้เพื่อนๆเนาะค่ะได้เห็นนะห้องพักนะคะสิเป็นพักที่เป็นหลังบ้านนะคะที่มีเป็นหลังใหญ่ที่สุดนะคะนี่สักประมาณเนาะค่ะเนาะแม็กซิมัมเขาบอกว่าจำนวน6คนที่สามารถที่จะพักได้ซึ่งเป็นครอบครัวนะคะบ่ว่าสิเอาเด็กน้อยมานำก็ได้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเป็นสถานที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีหม่องยางหม่องผักมีอาหารเป็นร้านอาหารไทยมาพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวสิเอาให้ชมอีกจักรอบนึงง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะนี่คือสถานที่เนาะค่ะเนาะแต่ละห้องนะคะนี่ก็สิเป็นใหญ่นะคะเพิ่นก็บอกว่าประมาณนะคะบรรจุได้เนาะค่ะเนาะที่สบายสบายคือจำนวน6คนนะคะเป็นครอบครัวเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนะคะโซนนี้ออกไปทั้งนั้นเลยนะคะเฮาก็ต้องเช็คเบิ่งเนาะค่ะเนาะต้องบุ๊กนี่แล้วเฮาถือว่าสถานที่พักของเฮานี่สิเป็นค่อนข้างที่สิยุ่งเนาะค่ะหายากในประเทศอังกฤษนี่ส่วนมากก็สิเป็นในราคาที่ค่อนข้างสูงในราคาของที่นี่เฮาถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะในส่วนที่ออกไปทางนี้เนาะค่ะก็สิเป็นหนองน้ำนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่สดใสปลาอยู่ข้างหลังเดินสำหรับครอบครัวที่มักเดินมักย่างมักพักผ่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะในส่วนต่อไปซึ่งเฮาเสนอไปแล้วนะคะก็สิเป็นมองร้านอาหารไทยนะคะอยู่ใกล้นะคะบรรยากาศดีนะคะถ้าอากาศเย็นในข้างในเพิ่นก็สิมีฮีทให้น้ําเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะถ้าผู้ใดสนใจเนาะค่ะเนาะบ้านพักตากอากาศที่สิออกมาพักผ่อนนะคะเป็นครอบครัวหรือว่าเป็น2คนก็อย่าลืมทักทายเพิ่นเข้ามานะคะเดี๋ยวเฮาสิทิ้งนะคะข้อมูลนะคะที่ติดต่อหรือว่าสนใจไว้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยค่ะเนาะก่อนอื่นนะคะก็ขอบคุณได้หลายสำหรับนะคะการติดตามต่างๆนะคะบ่ว่าสิเขามากดไลค์นะคะกดเลิฟหรือว่าคอมเมนต์นะฮักนะฮักนะคะสำหรับมือนี้นะคะเอาบรรยากาศดีๆในมืออากาศดีๆมาฝากเท่านี้ด้วยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณได้หลายค่ะสวัสดีค่ะ